กราบสวัสดีค่ะมาพบกับเบยิปซีใครใจค่ะวันนี้เบยิปซีใครใจขอนำเสนอการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ใช้หินสีมหัศจรรย์ในการพยากรณ์ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเวลาเราหยิบหินเนี่ยเราก็จะได้มองหินหินเนี่ยมีทั้งหมดนะคะที่เบย์ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ125ก้อนแต่วันนี้ใช้เพียงแค่10ก้อนไม่ได้ใช้ทั้งมันหาเลยนะคะรู้สึกคิดถึงเขาจังเลยค่ะวันนี้ก็เลยมาพยากรณ์ดวงให้กับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหยิบมาครบแล้วนะคะพอดีวันนี้กลับมาจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็ไปพบลูกค้านะคะเป็นวันหยุดก็เลยเข้าไปที่สนามบินไปพบลูกค้าลูกค้าก็ที่ชอบให้เบพยากรด้วยหินสีมหัศจรรย์นะคะก็อยากให้เบทำคลิปหินสีมหัศจรรย์นะก็วันนี้ก็โอกาสดีจังหวะดีก็เลยทำให้นะคะแล้วก็มารับชมกันค่ะว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ก็หยิบหินมาครบแล้วนะคะ10ก้อนเลยไปดูซิหินสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเบเรียงนิดนึงนะคะเรียงหินก่อนหินโอ้โหมีความเย็นมากเลยค่ะเขาเป็นหินธรรมชาติเขาเลยมีความเย็นอย่างก้อนแรกเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่า black tourmaline นะคะ black tourmaline อันนี้ก็จะเป็นหินสังเคราะห์เราเรียกว่า blue golden stone นะคะสายทองนะอันนี้ก็จะเป็น bullet agate หินอันนี้สวยมากเลยนะคะ bullet agate สวยมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็น Green Aventurine เหมือนหยกเลยนะคะบางท่านก็จะเรียกว่าหยกอินเดียนะคะสวยมากค่ะอันนี้ Green Aventurine นะคะมีความสวยสีสันสวยอันนี้ก็จะเป็นฟูอะไรฟูอะไรนี้เราก็สกัดนะคะมาเป็นยาสีฟันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบรัสโตนบรัสโตนก็สวยค่ะมีความสวยงามนี่ค่ะสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นไอรอนไทเกอร์สวยมากค่ะไอรอนไทเกอร์เนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุอยู่3แร่ธาตุนะคะประกอบไปด้วยเฮมาไทต์แล้วก็โกลเด้นไทเกอร์อีกชนิดหนึ่งก็คือเรดแชสเปอร์นะคะสวยงามทีเดียวนะคะโอ้อันนี้ได้กรีนอเวนเจอรีนอีกแล้วนะคะสวยมากค่ะส่วนก้อนนี้ก็จะเป็นฮาวไรท์สวยทีเดียวส่วนก้อนนี้ก็เป็นอะเมทิสสีสันสวยงามมากๆค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มพยากรณ์ดวงกันตนุกระดุมพระสัจฉะพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภะกัมแมะโอเคนะคะเอาละค่ะตัวตนเนี่ยของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหยิบได้ black tourmaline ก็คือตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็เป็นผู้ที่มีในเรื่องของอารมณ์ร้อนมีความวู่วามมีความใจร้อนอันนี้คือในข้อเสียนะคะส่วนในข้อดีก็จะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงค่ะแล้วหยิบได้ Black Tourmaline แบบนี้เนี่ยก็ยิ่งส่งเสริมให้ตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่มีในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ดีนะคะหน้าที่การงานโดดเด่นเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความลึกลับนะคะ
แต่มาริมีความลับนะไม่ใช่ผู้พี่มันเป็นคนที่มีความลับเป็นผู้ที่มีในเรื่องของเซนส์แล้วก็หลังสังหรณ์ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเซนส์และหลังสังหรณ์เนี่ยสามารถช่วยคุณได้ค่ะนะคะอันนี้การเงินค่ะหยิบได้บลูนะคะเขาเรียกว่าใส่ทองนะคะบลูโกลเด้นสโตนนะคะใส่ทองการเงินดีอันนี้จะเป็นหินสังเคราะห์นะคะอันนี้ไม่ใช่หินจริงไม่ใช่หินที่เกิดจากธรรมชาติเขาเป็นหินสังเคราะห์นะคะแต่ในด้านการพยากรณ์ก็สามารถพยากรณ์บอกได้ว่าการเงินของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในระดับดีเงินทองเนี่ยไม่ขาดมือนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็สามารถจับใจใช้สอยเนี่ยได้ดีแต่อย่าหลงเพลินนะคะเงินทองนะคะให้มีความระมัดระวังในเรื่องของการเงินให้มากๆในเมื่อนำขึ้นก็ให้รีบตักนะคะในเมื่อมีเงินเข้ามาเยอะก็พยายามดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยของท่านให้ดีค่ะนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้การเงินของท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในระดับดีเงินทองไม่ขาดมือค่ะนะคะต่อมาเป็นบลูเรสอาเกียเพื่อนฝูงดีมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างแดนได้ต่างประเทศได้นะคะในระหว่างการเดินทางก็มีโอกาสได้พบกับชาวต่างชาติหรือมีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะหรือแม้แต่มีเพื่อนชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางไปกับคุณการเดินทางปลอดภัยนะคะได้พบเพื่อนที่ถูกอกถูกใจมีการพูดคุยที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะพูดแล้วสบายใจฟังแล้วสบายใจนะคะที่อยู่อาศัยดีใช่นะได้กรีนอเวนเจอรีนสวยก็บอกได้เลยว่าที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยมีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งการพูดคุยกับญาติพี่น้องนะคะภายในครอบครัวเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยดีพูดคุยกันด้วยภาษาที่เป็นภาษาศิลปะมีวาทศิลป์ในการพูดคุยมีการพูดคุยมีการตกลงเจรจาที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจกันที่ดีในครอบครัวนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีญาติพี่น้องมีความเข้าใจกันดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะได้กรีนอเวนเจอรีนในเนี่ยในเมื่อที่อยู่อาศัยดีแบบนี้นะเบย์ยิปซีใครใจก็ขอแนะนำนะคะให้พยายามนะดูแลความสะอาดบ้านอะไรตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยนะวางข้าวของที่ไม่เรียบร้อยพยายามจัดบ้านให้เรียบร้อยเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยทำพื้นที่บ้านให้เกิดความโล่งโปร่งสบายนะเงินทองเนี่ยเขาจะได้มีพื้นที่นะคะในการเข้ามาในบ้านของคุณนะคะสิ่งที่วางเกะกะจะได้ไม่เป็นตัวกีดขวางการเดินทางของเงินจะได้เข้าบ้านอย่างสะดวกสบายลื่นปลื้ดค่ะต่อมานะคะฟูอะไรฟูอะไรเนี่ยพูดถึงในเรื่องของลูกหลานนะช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดีโชคดีชะลูกหลานน่ารักนะคะลูกหลานน่ารักลูกหลานฉลาดไหวพริบดีการเล่าการเรียนของลูกหลานดีอยู่ในเกณฑ์ดีเรียนดีค่ะเขาไม่ดื้อรั้นไม่ดื้อกับคุณนะคะไม่ดื้อกับคุณหรือแม้แต่รวมถึงถ้าเกิดคุณมีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารก็ให้การเคารพให้ความเคารพรักกับคุณไม่ดื้อกับคุณค่ะนะก็อาจจะมีในเรื่องของขวัญพิเศษนะคะมีในเรื่องของขวัญพิเศษมีในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของขั้นเงินเดือนนะคะหรือมีค่าตอบแทนพิเศษให้กับลูกน้องของคุณนะช่วงนี้ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้บลัสโตนสวยนะบลัสโตนพอดีเขาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคหินก็เตือนมานะคะว่าไม่ให้วู่วามไม่ให้ใจร้อนเพราะว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะมีความวู่วามใจร้อนนะฮะพูดคุยก็เป็นในลักษณะแบบตรงไปตรงมานะฮะช่วงนี้ก็หินก็บอกว่าให้ลดนะคะการ
การพูดคุยที่ในลักษณะแบบขวานผ่าซากหรือพูดคุยชัดเจนตรงประเด็นนะคะให้เรียบเรียงคำพูดสมัยนะคะก็อาจจะพูดให้ซอฟลงมานะคะซอฟลงมานิดหนึ่งนะคะให้มีเป็นกลางๆบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นค่ะนะให้ใช้คำพูดที่เป็นกลางๆนะคะอย่ารุนแรงเกินไปนะคะบัตสโตนเนี่ยขึ้นมาตำแหน่งอริพอดีเพราะอาจเกิดเป็นปัญหาได้ค่ะต้องลดนะคะดีกรีความร้อนแรงของความวู่วามความใจร้อนลงค่ะวันนี้สวยใช่ไหมขอประทานโทษค่ะอันนี้สวยมากเลยเนี่ยอันนี้นะอันนี้จะเป็นไอรอนไทเกอร์อันนี้ก็จะรวมหินอยู่3แร่ธาตุอยู่ในไอรอนไทเกอร์นะคะก็จะมีเฮมาไทนะคะมีโกลเด้นไทเกอร์ไอส์นะคะโกลเด้นไทเกอร์ไอส์ดูสิสวยๆแล้วก็จะมีเรดชาสเปอร์อยู่ในนี้ด้วยนะคะเห็นไหมสวยมากเลยช่วงนี้ก็ถ้าท่านที่ทำธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนเนี่ยนะหุ้นส่วนของท่านนี้จะช่วยในด้านของธุรกิจการงานของท่านเนี่ยได้อย่างดีเลยนะจะช่วยได้ช่วยนี่ปรึกษาหารือได้ช่วยในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินเนี่ยได้ด้วยอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวดูสิสวยสวยแม่โอ้ยแม่ขอประทานโทษค่ะ เนี่ยสวยมากมากเลยดูสิเห็นไหมสวยอยากให้คุณเห็นชัดๆหินสวยจังเลยนะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของคู่ครองถ้าช่วงนี้ในคู่ครองของคุณก็อาจจะเป็นสุขภาพดีถ้าเขาป่วยอยู่แล้วก็สุขภาพเขาจะดีนะคะแล้วก็คู่ครองของคุณก็หยิบจับอะไรตัวนี้ก็หยิบจับธุรกิจอะไรแล้วแต่เนี่ยสำเร็จนะคะเห็นไหมแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่นะคะก็มีโอกาสได้พบคู่นะเป็นคู่จากต่างแดนด้วยสิคะหรือเป็นคู่ที่ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติด้วยสิคะนะคะหินสวยมากเลยค่ะนะคะต่อมานะคะกรีนอเวนเจอรีนค่ะการเดินทางเนี่ยปลอดภัยคุณสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ไปต่างประเทศได้ปลอดภัยนะดูจากหินแล้วเนี่ยถ้าไปต่างประเทศก็น่าจะไปประเทศที่เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นะคะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารนะคะประเทศสิงคโปร์เขาเองตอนนี้เขาก็เริ่มมีต้นไม้เยอะมากนะคะสิงคโปร์นะแคนาดาเขาก็เป็นประเทศที่แคนาดาฮังการีอะไรประเทศเหล่านี้นะคะสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็จะเป็นประเทศที่มีสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็จะอาจจะหนาวหน่อยนะพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ต้องนำเข้าแต่ถ้าเป็นพวกฮังการีเป็นแคนาดาอะไรเงี้ยต้นไม้เขาเยอะอยู่นะคะเนี่ยต้นไม้เขาจะเยอะเป็นประเทศที่มีต้นไม้เยอะนะคะพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์นะคะเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างถ้าอย่างในประเทศไทยเราก็จะเป็นทั่วประเทศไทยเราเลยค่ะอุดมสมบูรณ์ไปทุกจังหวัดเลยปัจจุบันนี้นะคะต่อมานะคะได้ข่าวไรฮาวไรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของสุภะนะคะโอ้โหฮาวไรก็จะพูดถึงในเรื่องของความสบายอกสบายใจนะคะพูดในเรื่องความสบายอกสบายใจเนี่ยฮาวไรเนี่ยดังนั้นก็คือถ้ามีจิตใจที่สงบนะคะมีโอกาสไปมีสตินะคะมีสมาธินะคะทำจิตใจให้เรามีเป็นเขาเรียกอะไรอะคะ mindfulness นะคะ mindfulness ทำจิตใจให้มีความสงบทำจิตใจให้มีในเรื่องของ
ความร่าเริงแจ่มใสนะคะทำจิตใจให้มีความสุขทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งเนี่ยก็ต้องหลั่งไหลมาทีมาหาคุณเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณเองก็มีในหินเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในตลอดทั้งเดือนกุมภาเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขค่ะมากด้วยนะคะเมื่อวันก่อนบีก็ไปอ่านหนังสือนะคะเล่มหนึ่งค่ะของด็อกเตอร์ท่านชื่อด็อกเตอร์วรพัฒน์นะคะวรพัฒน์หนังสือท่านเขียนดีมากเลยอะค่ะ Mindfulness บีอ่านจบเล่มแล้วนะคะเล่มนั้นดีจริงๆเลยค่ะเอามาพัฒนานะคะในการปฏิบัติชีวิตของเราเนี่ยได้มาพัฒนาการดำเนินชีวิตของเราได้มาปรับจิตของเราเนี่ยได้นะคะและนอกจากนี้เบยิปซีใครใจนะคะยังอยากแนะนำนะคะรายการดีๆในช่อง YouTube เนี่ยของครูปริ่นนะคะลองเข้าไปเสิร์ชดูใน YouTube นะคะหรือใน Facebook ก็ได้นะครับของ masterprint.com นะคะ www.masterprint.com อาจารย์พูดดีมากเลยค่ะเป็นรายการที่เสริมสร้างพัฒนาจิตใจนะคะดีมากเลยเบยูซีใครใจเนี่ยเข้าไปรับชมรับฟังแล้วนะคะเป็นการพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขได้ในทุกวันเลยค่ะทุกสถานการณ์ทุกเรื่องราวในการดำเนินชีวิตของเราค่ะนะคะส่วนหินก้อนสุดท้ายเนี่ยเป็นอเมทิสสวยมากเลยสีม่วงหินก้อนนี้ทำให้เราเนี่ยนอนหลับสบายพักผ่อนสบายมีความสบายใจนะคะอเมทิสเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณเนี่ยจักระที่7นะคะอยู่เหนือหน้าผากเราขึ้นบิ๊กเนี่ยนะคะ3นิ้วนะคะทำให้เรานอนหลับสบายถ้ามีตั้งไว้ในห้องนอนได้นี่ยิ่งดีมากเลยนะคะทำให้รู้สึกนอนหลับสบายนะคะก็จะเป็นบำบัดนะคะเป็นหินบำบัดช่วยปรับคลื่นนะคะทำให้เรานอนหลับสบายนะคะอเมทิสหรือท่านใดถ้าเกิดมีอาการแบบวิงเวียนศีรษะเนี่ยนำเขามากำไว้นะคะก็จะมีความเย็นกำไว้ไม่ถึง5นาทีนะคะจะรู้สึกสบายนะคะรู้สึกหายปวดหูถ้าปวดศีรษะปวดจี๊ดอะไรเงี้ยหยิบเขามากำไว้นะหายนะคะเนี่ยอันนี้เป็นหินจริงหินแท้นะคะเอาละค่ะคราวนี้อ๋อในเรื่องของโชคลาภเอาละสิเบยิปซีใครใจก็ต้องแนะนำให้ท่านนี่นะคะไปกล่าวขอบคุณนะคะกล่าวขอบคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดานะคะเจ้าที่เจ้าทางในที่บ้านของคุณกล่าวขอบคุณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้ประทานเรื่องราวดีๆได้ประทานทรัพย์สินเงินทองได้ประทานโชคลาภเนี่ยมาให้กับคุณนะคะกล่าวขอบคุณนะคะมีโชคลาภค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวต่างๆนะคะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2563ค่ะนะฮะแล้วก็เบยิปซีใครใจจะกลับมานำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะโดยใช้หินสีมหัศจรรย์เหล่านี้นะคะนะคะให้กับท่านผู้ท่านทุกท่านเลยนะคะนะคะทุกท่านเลยนะคะก่อนจากกันเบยิปซีใครใจก็ขอให้ทุกท่านนะมีความสุขนะคะทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีเงินทองทรัพย์สินเงินทองเนี่ยหลั่งไหลมาเทมานะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขค่ะแล้วกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจได้อีกนะคะกราบสวัสดีค่ะ